สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก YouTube นะครับกลับมาพบกับโอมโชว์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวของอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นสินค้าจาก YouPic นะครับซึ่งอันนี้มันก็คือถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่นะครับในห้องน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับโอมโชว์สตูดิโอมาแล้วนะครับแทนใส่กล่องยูพิกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สินค้าอยู่ด้านในแบบนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับทิชชู่นะครับทิชชู่บ็อกซ์นะครับผมก็คือกล่องใส่กระดาษทิชชู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันนะตัวนี้เป็นสินค้าจากยูพิกนะครับที่ดำเนินการโดยยูพิกเองครับทำให้จัดส่งรวดเร็วนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับน่าจะประมาณ100 กว่าบาทนะนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตรงนี้มีที่ใส่วางโทรศัพท์นะครับตรงนี้เป็นที่วางโทรศัพท์ตรงนี้คือไม่มีการระบายน้ำออกนะคือถ้ามีน้ำหล่นตกลงมาที่นี่ก็คือน้ำจะขังอยู่ในนี้เลยนะครับเพราะนั้นระวังให้ดีนะครับตรงนี้น้ำไม่ระบายออกถ้าใครจะวางของวางโทรศัพท์จุ่มไปปุ๊บเนี่ยคือน้ำขังนะตรงนี้ต้องระวังแล้วก็ส่วนตรงที่กดใส่กระดาษทิชชู่นะครับจะเป็นแบบกดเข้าไปอย่างนี้กดทีหนึ่งเข้ากดทีหนึ่งล็อกกดทีหนึ่งออกนะครับแล้วก็เปิดมาจะง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่สินค้าภายในก็เป็นอย่างนี้สามารถที่จะวางกระดาษทิชชู่แบบม้วนนะครับแล้วก็กระดาษทิชชู่ที่เป็นแบบไอห่อพลาสติกนะที่เป็นห่ออ่ะเป็นกระดาษทิชชู่แบบที่เป็น1เป็นห่อนะสี่เหลี่ยมอ่ะนะครับนะครับนี่ส่วนตรงนี้ชิ้นนี้เนี่ยครับเขาเป็นที่ติดมาแบบว่าไม่ต้องเจาะอ่ะนะครับเขาให้เอาวันนี้ไปติดกับผนังห้องน้ำได้เลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ล็อกเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปติดให้ดูนะว่ามันติดอยู่ไหมไอ้ที่ติดแบบของที่เขาให้มาเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นกระดาษกาวแบบเนี้ยอันนี้คือก็เป็นกันชื้นธรรมดาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะไปติดให้ดูนะครับว่าที่เขาให้มาแต่ว่าไอ้ตัวกระเบื้องที่ติดข้างฝาห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เรียบเนี่ยมันจะติดได้หรือเปล่าไม่รู้นะคือผมมันไม่ใช่แบบที่มันเรียบสนิทเหมือนแกรนิโต้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเท็กเจอร์มีนูนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันกล่องทิชชู่จากยูพิกก็เดี๋ยวผมจะมาติดพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรอยเก่าที่ผมถอดไอตัวของเก่าออกไปนะจะเป็นตัวไอที่เป็นรุ่นแบบกลมๆแบบนี้นะครับถอดออกไปแล้วนะครับก็จะมีรอยตรงนี้มีที่วางสบู่นิดหน่อยนะมีรอยนิดหน่อยก็เดี๋ยวผมจะวางตำแหน่งนี้พอดีซึ่งมันจะปิดรอยเก่าได้พอดีเลยนะครับนะแต่ว่าไม่ต้องเจาะอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้ของเขามันจะเป็นกาวแบบที่ติดให้แต่ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าตรงนี้พื้นผมนะมันไม่ได้เรียบสนิทนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นรอนๆนิดนึงนะครับทำความสะอาดให้ดีนะครับเช็ดให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันจะติดอยู่ไหมนะตัวนี้นะถ้าเป็นตัวกาวเป็นกาวตัวเป็นเหมือนกระดาษกาวมาให้นะเป็นกาวแบบพิเศษของเขานะแกะออกมาอย่างนี้เลยนะครับแกะออกมาปึ๊บมาแกะออกมานะเดี๋ยวเราไปแปะตรงนั้นกันนะครับผมก็เว้นระยะเอาไว้นะครับให้มันตึงกลางนะครับแล้วก็เว้นตรงนี้ตรงมานิดนึงเพราะว่ามันจะได้ให้นั่นพอดีเดี๋ยวมันกดนะมันเอียงอยู่โหกาวค่อนข้างเหนียวเลยนะครับตอนแปะเล็งให้ดีนะมันเหนียวมากตอนแปะเล็งให้ดีนะครับเพราะว่ามันเหนียวมากเล็งให้ดีนะน่าจะติดอยู่นะเพราะว่ากาวเขาเหนียวจริงนะครับแล้วก็ไอ้กล่องตัวนี้มันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากไงนะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าก็ต้องรอดูทีว่าพอมันโดนน้ำนะครับโดนน้ำโดนน้ำยาขับห้องน้ำอะไรพวกนี้ ว่าความคงทนมันจะเป็นยังไงนะถ้ามันไม่อยู่ก็ตอกติดไปนะครับยึดติดไปได้ไม่มีปัญหาอะไรจะติดแล้วนะครับเหยียบลงไปเลยนี่แค่นี้เองนะพอดีเลยนะครับสวยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเราใส่กระดาษนะมันก็จะง่ายแล้วถ้าเป็นรุ่นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องมาแบบเราแค่กดแค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าสังเกตว่าพอมันเป็นรุ่นแบบนี้นะครับมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นกระดาษแบบม้วนแล้วมันก็ใช้เป็นกระดาษที่เป็นพลาสติกที่เป็นห่อเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับนะครับก็ฝากไว้กันแล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากจะได้สินค้าชิ้นนี้นะครับก็ราคาในแอปยูพิกเนี่ยเขา199 บาทนะครับค่าจัดส่ง20นะครับแต่ว่าผมมีคูปองอยู่60 บาทนะครับก็เลยเหลือแค่159 บาทเท่านั้นเองนะครับผมถึงบอกว่าใครเล่นแอปยูพิกอยู่นะครับเข้าไปเก็บคูปองของเขาบ่อยๆนะเราจะซื้อของได้ราคาถูกเยอะเลยนะครับมันจะมีเกมมีกิจกรรมเยอะนะครับพวกเช็คอินรายวันเนี่ยผมก็ได้เพิ่งได้คูปองมาได้เยอะแล้วนะนะครับมันก็เลยได้สินค้าถูกข้างบนที่วางโทรศัพท์ได้นะครับก็ฝากไว้ใครที่สนใจนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ